วัสดีครับผมจิรพันธ์มังมณีหรืออุปอนะครับเครื่องมือช่างระดับประการจากบริษัทชุมพลโลหกิจ8888จำกัดผมดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทบริษัทผมจำหน่ายเครื่องมือช่างเครื่องมือก่อสร้างทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะครับบริษัทผมเปิดมานานกว่า20ปีแล้วสูตรสำเร็จในการทำงานของผมก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับผมสำหรับธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่ผมรับช่วงต่อมาจากคุณพ่อนะครับส่วนในส่วนของเป้าหมายผมมองว่าผมจะทำยังไงให้ช่างได้ใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพแล้วก็มีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมเพื่อให้เขาไปสร้างสรรค์เทคโนโลยีหรือไปสร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างเพื่อโลกใบนี้ครับผมสำหรับธุรกิจของผมเนี่ยถ้าจะมอบคุณค่าให้กับคือเรากำลังจะมองว่าเรามอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับช่างผู้รับเหมาหรือเจ้าของโครงการพอเขาใช้ของที่ดีที่มีคุณภาพเนี่ยเขาจะก็ไปลดต้นทุนแล้วเขาทำให้งานเขาเสร็จไวนะครับเขาก็จะมีรายได้และเขาก็สามารถที่จะหล่อเลี้ยงตัวของเขาได้แล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยน่าอยู่ขึ้นเราเลยเน้นสินค้าที่มีคุณภาพเราเป็นผู้นำเทคโนโลยีการันตีศูนย์ซ่อมมาตรฐานบริการประทับใจก็ที่ชุมพลนี่แหละครับถ้าความสุขกับความสำเร็จผมมองว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ความสำเร็จมันเกิดขึ้นมันก็ก่อถึงความสุขแต่ความสุขในใจของผมที่ผมมองคือความสุขแบบยั่งยืนก็คือความสุขที่มีคุณค่าคือการให้ผมว่าการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนนั่นคือความสุขที่ดีที่สุดแล้วพอมันสุขมันก็จะสำเร็จนั่นคือความหมายของผมครับผมถ้าจะถามเรื่องของวิกฤตนะครับแล้วก็ก้าวพ้นมาได้ยังไงผมมองว่าใน BNI เนี่ยเรามีเพื่อนเรามีเน็ตเวิร์กถ้าเราจะต้องการที่จะสร้างโซลูชันอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็แค่ถามเพื่อนซึ่งมันเป็นเพื่อนของเราจริงๆไม่ได้เป็นคนที่อยู่ข้างนอกพอเราได้ข้อมูลและเพื่อนก็ให้คำตอบที่จริงใจกับเราเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยแก้ไขวิกฤตตรงนั้นน่ะผ่านพ้นไปได้เพราะเพื่อนน่ะเป็นคนที่มอบสิ่งที่ดีให้เราอันนี้ครับในบีนไอให้เราได้เสมอครับก็ผมกำลังจะมองว่า SME ในช่วงนี้กำลังประสบปัญหาทั้งในเรื่องของโควิดนะครับหรือเรื่องการแข่งขันกันสูงผมมองว่าเน็ตเวิร์กนะครับสำคัญที่สุดนะครับก็คือเพื่อนๆของเรานี่แหละและเพื่อนๆของเราที่สุดเนี่ยก็คือใน BNI นี่แหละที่จะช่วยเหลือกันเมื่อเวลาเราปรึกษาปัญหาต่างๆเพื่อนก็จะให้คำตอบแบบจริงใจแล้วก็ตรงไปตรงมาทำให้เราน่ะแก้ไขวิกฤตปัญหาต่างๆได้ผมแนะนำให้ SME เนี่ยเพื่อนๆ เนี่ยเข้ามาอยู่ใน BNI มาสร้างเน็ตเวิร์กกันครับอันดับแรกเลยก็ขอบคุณครับขอบคุณตัวเองก่อนที่เกิดมานะครับแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะครับที่ให้กำเนิดมาเหมือนกันแฟนที่สนับสนุนให้อยู่ใน BNI นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่บางที่แนะนำ BNI ให้ผมแล้วก็พี่โก๋เป็นเมนทอร์แล้วก็เพื่อนๆใน BNI ทุกท่านเพราะผมรู้สึกว่าการมา BNI เนี่ยมันสร้างพลังงานบวกให้ผมกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ผมเอ่ยชื่อมาขอบคุณมากครับ